ประเกศชัดเจนประเกศบอกเลยว่าประเกศเป็นสลิปใครที่ผ่านเข้ามาไม่กดติดตามไม่เป็นไรใครที่จริตไม่ตรงกันก็แค่เลื่อนผ่านประเกศอยากจะบอกว่าบ้านประเกศไม่มีใครเรียกคนอื่นว่าควายนอกจากว่าคนคนนั้นทำเรื่องงี่เง่าทำเรื่องไร้สาระว่าประเกศเสียใจด้วยที่คุณพ่อคุณแม่มีลูกเป็นควายอ่ะเป็นควายอ่ะคุณเพราะว่าทำอะไรไร้สาระมากคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเราเคยนำเสนอคุณป้าคนหนึ่งค่ะที่ออกมาเล่าเรื่องของลูกชายนะคะที่เป็นด้อมส้มและเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถึงกับวิตกกันเลยทีเดียวค่ะถ้าสมมติว่าลูกของตนเองเนี่ยมีแนวคิดในแง่ลบเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะอย่างคุณป้ารายนี้ก็เช่นกันค่ะเขาก็ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าเมื่อก่อนเนี่ยลูกเขาเนี่ยชื่นชอบพรรคอนาคตใหม่มากรอบตัวป้ามีไม่กี่คนที่เป็นด้อมส้มที่เป็นเสื้อแดงคนแรกเลยก็ลูกชายคนโตสมัยอนาคตใหม่ตอนนั้นเนี่ยลูกชายยังอยู่ปวช.แล้วเขาก็ชอบโพสต์ Facebook เอาข้อความใน Twitter เอามาโพสต์ในหน้าเฟซของเขาแม่ประเกศก็จะโทรมาต่อว่าทำไมปล่อยให้ลูกโพสต์อะไรแบบนั้นคือข้อความที่โพสต์ก็จะเป็นการหมิ่นสถาบันสิ่งที่ประเกศทำได้คือถ้าจะพูดเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ว่าแต่ถ้าเกี่ยวกับสถาบันหมาม้าขอร้องเรื่องสถาบันเป็นที่หนึ่งสำหรับประเกศล่าสุดค่ะประเกศได้ออกมาอัดคลิปเช่นเดิมค่ะหลังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ไม่น่ารักซึ่งประเกศก็บอกว่าประเกศเนี่ยชัดเจนเลยนะเพราะประเกศบอกแล้วว่าประเกศเนี่ยเป็นสลิ่มใครที่ผ่านมาไม่กดติดตามไม่เป็นไรใครที่จริตไม่ตรงกันก็แค่เลื่อนผ่านประเกศก็อยากจะบอกว่าบ้านประเกศเนี่ยไม่มีใครเรียกคนอื่นว่าควายนอกเสียจากว่าคนคนนั้นทำเรื่องงี่เง่าทำเรื่องไร้สาระเมื่อวานประเกศโพสต์เรื่องเกี่ยวกับควายแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แบบไม่น่ารักคือประเกศชัดเจนประเกศบอกเลยว่าประเกศเป็นสลิ่มใครที่ผ่านเข้ามาไม่กดติดตามไม่เป็นไรใครที่จริตไม่ตรงกันก็แค่เลื่อนผ่านประเกศอยากจะบอกว่าบ้านประเกศไม่มีใครเรียกคนอื่นว่าควายนอกจากว่าคนคนนั้นทำเรื่องงี่เง่าทำเรื่องไร้สาระเพราะฉะนั้นประเกศขออนุญาตนะฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าประเกศเสียใจด้วยที่คุณพ่อคุณแม่มีลูกเป็นควายอย่างคุณเพราะว่าทำอะไรไร้สาระมากแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์และหลักพันธุกรรมมนุษย์ไม่สามารถออกลูกเป็นควายได้มีแต่ควายเท่านั้นถึงจะออกลูกเป็นควายได้